สวัสดีครับแบบจำลองสมการโครงสร้างใน AMOS คลิปที่26การจัดการโมเดลการวัดหรือชุดตัวแปรแฝงในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับที่ผ่านมาหากเรามีการใช้นะครับตัวแปรที่เป็นลักษณะนะครับนามธรรมเช่นองค์ความรู้คุณค่าความพึงพอใจกับความสามารถนะครับหรือ performance นะครับเรามักจะพบว่าในการวัดตัวแปรแฝงเหล่านี้นะครับเรามักจะใช้ข้อคำถามหลายๆข้อครับเช่น24ข้อสำหรับ performance knowledge 26ข้อคำถาม value 30ข้อคำถาม satisfaction อีก11ข้อคำถามเราจะนำข้อคำถามทั้งหมดนะครับมาทำค่าเฉลี่ยรายด้านครับซึ่งเราจะได้ค่าเฉลี่ย performance มา1ค่าค่าเฉลี่ยของ knowledge มา1ค่านะครับค่าเฉลี่ย value มา1ค่าและ satisfaction เราก็จะได้ค่าเฉลี่ยมา1ค่าจากการหาค่าเฉลี่ยของ11ข้อคำถามของ satisfaction นะครับแล้วนำเอาค่าเฉลี่ยเหล่านั้นมาทำการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และอิทธิพลนะครับที่มีต่อตัวแปรที่เราสนใจนะครับทีนี้นะครับในงานนะครับบางครั้งมันมีข้อคำถามเยอะนะครับแล้วก็ประกอบด้วยมิติต่างๆนะครับซึ่งถ้าหากเราเอาข้อคำถามทั้งหมดนะครับเป็นตัวแปรสังเกตบางครั้งเราจะเห็นว่าโมเดลมันเถอะทะมากเลยนะครับขณะเดียวกันก็จะมีปัญหาระหว่าง correlation หรือ correlate นะครับระหว่างข้อคำถามใน measurement นะครับซึ่งบางงานเราจะเห็นว่าเราจะเห็นการเชื่อมโยงนะครับข้อคำถามสั้นๆ นะครับในชุด measurement นั้นการนำเอาข้อคำถามนะครับมาเป็นตัวแปรสังเกตก็อาจจะไม่เหมาะสมครับ 1. เรื่องความเถอะทะของโมเดล 2. นะครับปัญหาเรื่อง correlation ระหว่างตัวค่าสังเกตนะครับว่าไม่ควรจะมีความสัมพันธ์กันนะครับและอีกประเด็นหนึ่งนะครับในการวิเคราะห์นะครับถ้าหากเรานะครับนำข้อคำถามทั้งหมดมาเป็นตัวแปรสังเกตนะครับการวิเคราะห์เรามักจะพบว่าค่า chi square นั้นมักจะ significant หรือโมเดลที่เราสร้างไว้นะครับจะไม่ฟิตกับข้อมูลครับที่เรารวบรวมมาในกรณีนี้นะครับบางท่านนะครับก็ใช้กลยุทธ์อย่างหนึ่งครับคือกำหนดข้อคำถามเพียง3ข้อครับอย่างเช่น knowledge 3ข้อคำถามเพื่อที่จะวัด knowledge ที่เป็นตัวแปรแฝง1ตัว value 3ข้อคำถามในการวัดตัวแปรแฝง value 1ตัวนะครับ performance ก็3ตัว satisfaction ก็อีก3ตัวนะครับในการที่กำหนดให้มีข้อคำถามเพียง3ข้อนะครับจะมีโอกาสอย่างมากนะครับที่จะทำให้ค่า chi square ไม่ซิกและข้อมูลนะครับหรือโมเดลมีความสอดคล้องกันนะครับอีกกรณีหนึ่งนะครับถ้าหากท่านมีข้อคำถามเยอะนะครับแล้วก็ไปเก็บข้อมูลมาแล้วนะครับลองใช้ factor analysis ครับลดขนาดข้อมูลนะครับซึ่งเราอาจจะได้สัก2 factor หรือ3 factor นะครับแล้วทำการบันทึกค่าครับเพื่อให้ได้ factor score นะครับแล้วใช้ factor score นั้นนะครับในแต่ละ component เป็นตัวแปรสังเกตครับวิเคราะห์แทนข้อคำถามจำนวนเยอะนั้นนะครับนี่ก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งครับอีกทางเลือกหนึ่งนะครับในอดีตเราใช้ค่าเฉลี่ยนะครับในแต่ละด้านมาวิเคราะห์นะครับซึ่งพอทำเป็นค่าเฉลี่ยแล้วนะครับเราก็ไม่สามารถสร้างเป็นตัวแปรแฝงได้นะครับถ้าเกิดเอาจำนวน26ข้อคำถามมาทำเป็นค่าเฉลี่ยแล้วนำตัวแปรใส่เข้าไปในการวิเคราะห์โมเดล SEM นะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็นตัวแปรสังเกตนะครับแต่อีกช่องทางหนึ่งก็คือนะครับแบ่งข้อมูลเป็น2ชุดครับแล้วใช้ค่าเฉลี่ยนะครับของแต่ละด้านแทนนะครับหรือบางท่านนะครับอาจจะเลือกบางส่วนนะครับแล้วทำไปทำ factor score ก็สามารถทำได้ครับโดยเป็น factor score ของ knowledge 1และ factor score ของ knowledge 2นะครับในกรณีนี้ก็ใช้ได้ทั้งค่าเฉลี่ยและ factor score ครับเพื่อที่จะสร้างเป็นตัวแปรแฝงนะครับความแตกต่างระหว่างการใช้ค่าเฉลี่ยกับ factor score นะครับของ2 ส่วนนี้นะครับเมื่อวิเคราะห์แล้วก็ค่าทางสถิตินะครับไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับก็มีค่าใกล้เคียงนะครับสามารถใช้ทดแทนกันได้ครับ
ในจำนวนข้อเยอะแยะนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับ24ข้อคำถามนะครับท่านอาจจะแบ่งข้อมูลเป็น2ส่วนครับแล้วก็กำหนดนะครับมีสัดส่วนที่เท่ากันครับ performance 1 12ข้อคำถามนะครับperformance 2 12ข้อคำถามนะครับแล้วหาค่าเฉลี่ยนะครับของแต่ละส่วนนะครับมาเป็นค่าสังเกตนะครับหรือท่านอาจจะทำเป็น factor score ก็ได้ครับเมื่อได้ค่า2ส่วนแล้วก็นำมาสู่การวิเคราะห์ครับจากนั้นนะครับสำหรับreference นะครับถ้าหากท่านต้องการ reference ที่จะใช้วิธีการนี้นะครับก็ให้อ้างอิงท่านนี้ได้เลยนะครับซึ่งเป็นผู้แต่งนะครับบทความ IBM HPS Amos 21นะครับ User Guide นะครับอ้างอิงไปถึงท่านนี้ได้นะครับสำหรับวิธีการจัดการข้อมูลอย่างนี้นะครับหรือครับข้อคำถามนะครับถ้าเกิดมีจำนวนข้อคำถามเป็นคู่นะครับเราก็สามารถแบ่งครึ่งได้ครับ24ก็แบ่งเป็น12 12 26ก็แบ่ง13 13 30ข้อก็15 15สำหรับข้อคำถามที่ปี11ข้อครับอาจจะต้องแบ่งนะครับ56หรือ65นะครับเพราะว่าเป็นสัดส่วนที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับแล้วก็แม้ว่านะครับน้ำหนักอาจจะต่างกันเล็กน้อยนะครับเราก็วิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนแรกก่อนนะครับถ้าข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ข้อมูลมันฟิตกับโมเดลนะครับก็ไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าเกิดข้อมูลกับโมเดลไม่ฟิตกันก็ลองถ่วงน้ำหนักครับระหว่าง satisfaction ที่มี5ไอเทมกับ satisfaction ที่มี6ไอเทมครับทีนี้นะครับเมื่อแบ่งข้อมูลเป็น2ส่วนนะครับซึ่งก็จะทำให้นะครับตัวค่าพารามิเตอร์นะครับในสมการเนี่ยจะมีจำนวนน้อยลงครับเวลาวิเคราะห์ค่า chi square นะครับก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะพบว่าข้อมูลกับโมเดลมีความฟิตนะครับหรือสอดคล้องกันหรือค่า chi square ไม่ significant นั่นเองนะครับถ้าหากท่านพบว่าค่า chi square นั้นซิกนะครับก็อาจจะทดลองในรูปแบบอื่นๆครับอย่างเช่นใช้ factor score แทนหรือแบ่งกลุ่มเป็น3กลุ่มหรือ2กลุ่มนะครับหรือใช้ค่าเฉลี่ยนะครับในแต่ละด้านทดสอบแทนจำนวนข้อคำถามทั้งหมดครับในการจัดการโมเดลการวัดนะครับหรือ measurement model นะครับกรณีนะครับถ้าหากเลือกได้นะครับแนะนำให้ใช้2ถึง3ข้อคำถามต่อ1ตัวแปรแฝงนะครับก็คือจำกัดข้อคำถามครับไม่ให้เกิน3นะครับเต็มที่3ข้อคำถามครับ2ข้อคำถามก็น่าจะได้นะครับดังนั้นก็การที่มีข้อคำถามจำนวนน้อยเราสามารถใช้ข้อคำถามเป็นตัวแปรสังเกตในการทำนายนะครับหรือสร้างตัวแปรแฝงได้นะครับต่อมานะครับถ้าข้อคำถามเยอะๆลองใช้ factor analysis นะครับลดขนาดของข้อมูลก่อนแล้วใช้ factor score ของ component ต่างๆที่เราจำแนกได้แทนนะครับตัวแปรสังเกตนะครับก่อนที่จะสร้างเป็นตัวชุดตัวแปรแฝงนะครับหรือ measurement model ปัญหาก็อาจจะมีตรงชื่อครับว่า component 1 2 3ที่สร้างขึ้นมานั้นมีชื่อว่าอย่างไรนะครับสามารถจำแนกด้านได้หรือไม่นะครับเพราะว่าการจำแนก องค์ประกอบนะครับบางครั้งเราอิงกับค่าครับการจัดกลุ่มข้อมูลนะครับของfactor analysis ที่อิงกับข้อมูลบางครั้งไม่สามารถตั้งชื่อที่เป็นตัวแทนองค์ประกอบนั้นได้ง่ายๆนะครับในกรณีที่ท่านมีหลายๆข้อคำถามนะครับอาจจะแบ่งองค์ประกอบนะครับสัก 2-3 องค์ประกอบต่อ1ตัวแปรแฝงครับเมื่อท่านมีโอกาสแบ่งได้ก็ควรจะแบ่งนะครับให้แบ่งเป็นสัก2หรือ3องค์ประกอบต่อ1ตัวแปรแฝงครับซึ่งองค์ประกอบหนึ่งอาจจะมีหลายข้อคำถามก็ได้แต่ก็ควรจะมีจำนวนข้อคำถามเท่ากันนะครับอย่างเช่นถ้ามี2ประกอบแต่ละองค์ประกอบก็มีข้อคำถามเท่ากันมีสเกลเท่ากันนะครับถ้าเป็น3ประกอบก็มีจำนวนข้อคำถามเท่ากันสเกลเท่ากันนะครับบางครั้งนะครับท่านลองวิเคราะห์ข้อมูลแล้วนะครับไม่พบนะครับความสอดคล้องนะครับระหว่างโมเดลกับข้อมูลนะครับลองเปลี่ยนเป็นค่าเฉลี่ยนะครับของคำถามทั้งหมดครับ
คือแทนที่จะสร้างเป็นตัวแปรแฝงก็เอาเป็นตัวแปรสังเกตไปเลยสำหรับตัวแปรที่เป็นนามธรรมนั้นนะครับหรืออาจจะแบ่งข้อมูลเป็น2ส่วนหรือ3ส่วนนะครับแล้วค่าใช้ค่าเฉลี่ยแต่ละส่วนแทนหรือท่านอาจจะทำเป็นแฟกเตอร์สกอร์ครับในแต่ละส่วนวิเคราะห์แทนครับในการวัดนะครับหรือโมเดลการวัดนะครับจะเป็นส่วนหนึ่งของโมเดลสำคัญโครงสร้างดังนั้นการที่โมเดลนะครับจะฟิตกับข้อมูลได้ดีโมเดลการวัดก็มีผลนะครับต่อความฟิตของโมเดลกับข้อมูลครับท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน YouTube ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ